เป็นเรื่องฮือฮาเมื่ออยู่ดีๆไฮเปอร์คาร์ราคา300ล้านที่ว่ากันว่ามีเพียง20คันในโลกวิ่งกลางกรุงเทพจนมีภาพและคลิปเป็นไวรัลคนที่อยู่หลังพวงมาลัยกับรถระดับนี้ต้องไม่ธรรมดาว่าแต่ว่าเขาเป็นใครข่าวสดรีแคปไปสืบมาให้แล้วค่ะวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าบิลพัทลิตได้โพสต์ภาพไฮเปอร์คาร์สุดหรูบูกัตติชีรอนสปอร์ต 110ANS หรือที่อ่านออกเสียงว่าอานแปลว่าปีในภาษาฝรั่งเศสรถคันนี้สุด Limited Edition เป็น1ใน20คันในโลกที่ผลิตมาเพื่อฉลองครบรอบวันเกิดบูกัตติที่มีอายุครบ110ปีนั่นเองบูกัตติชีรอนมาพร้อมกับขุมพลัง16สูบความจุ8ลิตรรีดกำลังได้สูงสุดถึง 1,500 แรงม้าที่ 6,700 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดถึง 1,600 นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่7สปีดเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง 2.4 วินาทีเท่านั้นหากพูดภาษาชาวบ้านก็คือโคตรพ่อโคตรแม่แรงสุดๆไปเลยค่ะราคาค่าตัวของบูกัตติชีรอนคันนี้ก็แรงพอๆกับแรงม้าเลยค่ะหากนับราคาจริงก็คงจะอยู่ประมาณ125ล้านบาทแต่ถ้าซื้อที่ไทยและรวมภาษีเข้าไปแล้วราคาจะพุ่งทะยานไปถึง300ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเวลาขับบนท้องถนนสะกดทุกสายตาให้จับจ้องไปที่เจ้าไฮเปอร์คาร์คันนี้เพราะออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นจริงๆตัวรถเคลือบสีสตีลวูลและใช้คาร์บอนไฟเบอร์พร้อมตกแต่งรอบคันด้วยธงชาติฝรั่งเศสติดสัญลักษณ์110ปีบูกัตติอีกด้วยค่ะรถระดับนี้เจ้าของย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าคุณบิวเจ้าของโพสต์บอกว่าได้ทักไปหาเจ้าของรถไฮเปอร์คาร์คันนี้เพื่อบอกว่าคนไทยต่างฮือฮากับรถคันนี้มากแค่ไหนเมื่อดูจากชื่อที่ทักไปพบว่ามีดีกรีเป็นถึงลูกชายนักการเมืองโดยเจ้าของรถคันนี้ก็คือคุณยิมและลูกชายยิมชายลีรัฐมนตรีของรัฐบาลฮุนเซนแห่งประเทศกัมพูชาเนื่องจากทะเบียนบูกัตติชีรอนคันนี้ก็เป็นทะเบียนของประเทศกัมพูชาและจะดูเหมือนว่าสั่งคำพิเศษด้วยนะคะเพราะมีเขียนคำว่าบอสในทะเบียนรถด้วยจากนี้จะขอออกเสียงคุณยิมและว่าคุณบอสแล้วกันนะคะเพื่อความง่ายต่อการออกเสียงโดยคุณบอสนอกจากจะเป็นลูกชายนักการเมืองระดับสูงของประเทศกัมพูชาแล้วก็ยังเป็นสามีของคุณบีดวิษณีเทพเจริญทายาทโครงการอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านอย่างนุสาสิริโดยทั้งคู่จัดพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพ.ศ.2561ที่ผ่านมาท่ามกลางแขกระดับนักธุรกิจไฮโซดาราเซเลบริตี้และนักการเมืองร่วมงานกันเป็นจำนวนมากวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ก็ตามราคาที่ขับบูกัตติชีรอนเลยค่ะเพราะจากที่เห็นใน IG ก็มีทั้งภาพที่เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอาบแดดบนเรือยอทกลางทะเลแสนงามและมีซุปเปอร์คาร์ระดับลักชัวรี่อีกหลายคันสะสมไว้จากโพสต์ต้นเรื่องของคุณบิวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามคนกดไลค์กดแชร์กันหลักหมื่นว่าแล้วก็ขอไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหน้าก่อนนะคะเผื่อจะมีลุ้นกันบ้างข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ